ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยตัวอักษรไทยลงมือถือเพื่อแต่งภาพแบบนี้แบบนี้ที่สำคัญมันฟรีค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไนท์ทูเม y ยูค่ะคลิปนี้ค่ะไนท์จะมาสอนทุกคนดาวน์โหลดฟอนต์ไทยลงมือถือ ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะเป็นเทคนิคการดาวน์โหลดฟอนต์ที่สามารถเอาไปใช้ได้กับมือถือใช้ได้กับคอมพิวเตอร์นะคะดาวน์โหลดได้วิธีเดียวกันเลยค่ะแต่ตรงมือถืออาจจะมีวิธีการหยิบย่อยมากกว่านิดนึงแต่ถ้าไหนมาสอนแล้วก็คือง่ายๆทำได้ทุกคน,นะคะ่ะโดยฟอนต์ตรงนี้ถ้าเราดาวน์โหลดมานะคะเราจะสามารถนำไปใช้ได้กับ p i c a r t นะคะแอป Pixel ลแหนะคะแต่หลักๆที่ในแนะนำให้ใช้ก็คือนำไปใช้กับแอ p p i c a r t นั่นเองค่ะที่ไน,นเคยสอนทำหน้าปกคลิปไปสอนทำหน้าปกช่อง YouTube ไปเนี่ยสามารถนำฟอนต์ตัวอักษรที่ดาวน์โหลดกันในวันนี้ไปใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะทุกคนจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ไน,นไปอะดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสวยๆมาจากที่ไหนนะคะไนทำง,ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันนะคะ ถ้าใครชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมือถือนะคะฝากกดติดตามซ u b s c คร b e ช่องในท์อุเจด้วยค่ะเรื่องราวดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือเพียบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันนะคะแทรแรกนะคะตอนนี้ค่ะทุกคนก็มาอยู่ที่หน้าจอมือถือของไนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะไนจะพาทุกคนไปดาวน์โหลดฟอนต์ไทยพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นจากนะคะเข้าไปในแอป,ปที่ทุกคนต้องมีติดเครื่องแน่นอนค่ะก็คือ แอป Google Chrome นั่นเองค่ะนี่นะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะ Google Chrome เนอะโอเคค่ะเมื่อเราเข้ามาที่ Google Chrome แล้วนะคะให้เราเข้ามาเซิร์ชที่ Google ค่ะพิมพ์เข้าไปว่าฟอนต์ไทยค่ะนี่นะเราก็พิมพ์คาว่าฟอนต์ไทย ฟอนต์ไทยเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเจอคำว่า v e r w w ไ e นะคะ font. com ค่ะซึ่งเป็นแอปที่มีฟอนต์ไทยให้ดาวน์โหลดฟรีเยอะมากค่ะอธิบายนิดนึงนะคะเวลาเราดาวน์โหลดฟอนต์ไทยเนี่ยเราจะต้องดูให้ชัดเจนนะคะว่าฟอนต์เนี้ยตัวอักษรแบบเนี้ยเขาอนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ไหม บางคนเอาไปทำเป็นรูปภาพแล้วเอาไปโฆษณาต่างๆอย่างเงี้ยอาจจะโดนลิขสิทธิ์ได้นะคะซึ่งใน,ในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าฟอนต์นี้สามารถนำไปใช้ในการใช้งานทั่วไปได้นะเราก็เลือกที่จะดาวน์โหลดแบบนั้นแทนนะคะเดี๋ยวจะมาเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเมื่อเกิดกดเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะโอเคจิม้มฟุ มาปุ๊บนะคะเขาจะมีฟอนต์ให้เราเลือกเยอะมากเลยค่ะเราก็เลื่อนเลื่อนดูนะคะถ้ายังไม่ถูกใจหน้าแรกเราก็กดไปที่หน้าที่2อ,อันนี้นยก็แอบมาดูให้ทุกคนบ้างแล้วนะคะนี่ฟอนต์นี้น่ารักดีนะคะนาจะเลือกประมาณ2ฟอนต์ค่ะเพื่อเอามาใช้งานให้ทุกคนดูค่ะนี่นะคะอันนี้ชื่อว่าฟอนต์หมาจ๋าค่ะมาทุกตัวมีหัวใจนะคะ เขาก็จะถ้าเราเลื่อนลงมาดูเนี่ยเขาก็จะมีข้างๆให้ดูนะคะว่าฟอนต์จะเป็นประมาณลักษณะประมาณไหนนะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆลายมือเขียนแบบน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ค่ะเขาก็จะบอกอรายละเอียดว่าฟอนต์นี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกตั้งใจทําไว้ใช้คนเดียวคิดไปคิดมาแบ่งปันให้ใช้คนอื่นได้ใช้เป็นประโยชน์ด้วยดีกว่าฟอนต์นี้แจกฟรีไม่ได้ขาย เขาบอกว่าถ้าชํามาใช้งานจนเกิดประโยชน์แล้วก็แบ่งปันเงินเล็กๆน้อยๆไปช่วยหมาแมวจนจัดบ้างจะขอบคุณมากแบบนี้แปลว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ใช้ฟรีนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดเขาที่เขาเขียนให้ครบถ้วนนะถ้าฟอนต์ไหนสามารถดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็จิ้มดาวน์โหลดค่ะโอเคค่ะเราก็รอเขาดาวน์โหลดเนาะอันนี้จะดาวน์โหลดสักประมาณ2ฟอนต์นะคะทีนี้ค่ะกดย้อนกลับไปค่ะ โอเคค่ะที่ดูไว้นะคะก็จะมีประมาณ2ฟอนต์เราก็มาเลื่อนดูนะคะว่าชอบฟอนต์ไหนเนาะอ่าลองกดไปที่หน้า3ค่ะนี่นะคะชื่อว่า uid salmon นะคะแจกฟรีนะฮะเจอคาว่าฟรีกดเข้าไปดูสิเผื่อน,น่าสนใจอะไรอย่างนี้ a l Alaska Salmon แสนอร่อย ปลาแซลมอนไปเชื่อซฟอนว่าแซลมอนนะคะตรงนี้ค่ะเราก็มาอ่านรายละเอียดกันสักนิดนึงนะทุกคนตึ๊ดเวลาก่อนจะดาวน์โหลดอะไรเราอ่านรายละเอียดสักหน่อยนะคะยิ่งเป็นภาษาไทยเนี่ยยิ่งต้องอ่านนะเพราะว่าเขาสัมเขาสื่อสารมาหาเราแล้วอะ่ะเราก็แค่อ,อ่านทำความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้งานฟรีได้เลยสําหรับบางที่เขาใช้ฟรีนะคะอันไหนที่เขามีเงื่อนไขยังไงก็อ่านให้ละเอียดนะเสียสละเวลาแค่ไม่ถึง1น,นาทีค่ะ อันนี้เขาบอกว่าแจกฟรีฟอนต์แซลมอน2019ดนาวน์โหลดไปใช้กันฟรีๆได้เลยพวกเราเป็นฟอนต์น้องใหม่ที่มีความชอบเขียนฟอนต์เป็นชีวิตติดใจใช้ง่ายอ่านง่ายราะคาไม่แพงแต่อันนี้เขาให้โหลดฟรีก็ดาวน์โหลดเลยค่ะดาวน์โหลดก็มาแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะออกไปที่หน้าจอของเรานะคะ ในมือถือ Android เนี่ยส่วนใหญ่จะมีที่เป็นคำว่ารูปโฟลเดอร์แบบนี้นะคะเราก็กดเข้าไปได้เลยเนาะอันนี้ชื่อว่าไฟล์ส่วนตัวหรือถ้าใครไม่มีไฟล <Manager S 2> ์ m มเนเจอก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะทีนี้ค่ะเราก็มาดูไปตรงไหนเราก็เลือกคำว่าดาวน์โหลดค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเจอ2ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาให้เรากดเลือกนะคะที่หมาจ๋านะคะอันแรก กดเข้าไปนะคะก็จะเจอโฟลเดอร์แบบนี้จิ้มนะคะมันก็จะมีแบบเครื่องหมายติดถูกขึ้นมาจิม้มปุ๊บกดคำว่าแยกค่ะอ่าทีนี้ก็กดเข้าที่โฟลเดอร์แล้วให้เลือกที่เป็นคำว่า ttf ค่ะกดค้าง ttf แล้วก็เลือกคัดลอกค่ะคัดลอกตัวนี้อันนี้ค่ะ เราจะเอาไปใช้ใน p i c Art นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องมาคัดลอกตัวที่เป็นคำว่า TTF แล้วก็ Copy ไปวางในโฟลเดอร์ของ p i c Art ค่ะไปที่ที่จัดการเก็บภายในนะคะไปตรงที่เรามีคำว่า p i c Art อยู่ค่ะอของน้นอยู่ตรงที่จัดเก็บภายในของเครื่องนะคะในกดเข้ามาปุ๊บนก็หาคำว่า p i c Art นะคะเพราะว่าเราจะเอาไปใช้กับแอป Pip พิกอาร์ค่ะแล้วก็จิ้มที่โฟลเดอร์พิกอาร์เลือกคำว่า font แล้วก็คัดลอกมาที่นี่ค่ะนี่นะคะก็จะมีไฟล์ที่เราเคยดาวน์โหลดมาเนาะมาจากก็จะมาแล้วนะคะที่นี้ค่ะเผื่อใครไม่ทนันเราจะมาเริ่มกันอีกรอบหนึ่งเลือไฟล์ส่วนตัวหรือว่าไฟล์เมนเจอร์ในเครื่องของทุกคนค่ะปุ๊บ หลังจากนั้นนะคะให้เลื่อนขึ้นเลือกคำว่าดาวน์โหลดเพื่อที่จะทำการแตกไฟล์หรือแตกซิปของอฟอนต์ไทยที่เราดาวน์โหลดมานะคะเลือกเสร็จแล้วค่ะต่อมาะคะที่เราดาวน์โหลดอันที่สองก็คือคำว่าแซลมอนเนาะพุลหิวนะคะอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะพอมีคำว่า ttf ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ อ่าแต่ต้องกดแยกก่อนเนาะกดแยกก่อนตามลำดับที่เขาบอกเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะเจอคำว่า TTF เนาะเรากดค้างเขาก็จะขึ้นมาข้างล่างก็จะขึ้นมานะคะแบบนี้ให้เราเลือกคัดลอกคัดลอกเสร็จนะคะให้เราออกไปที่ที่จัดเก็บภายในเนาะหรือที่เราเก็บแอป p i c k r r t ไว้นะคะโฟลเดอร์แล้วก็เลือกคำว่า PickArt เลือกคำว่าฟอนต์หรือว่าตัวอักษรนั่นเองค่ะคัดลอกมาที่นี่ที่นี้ค่ะก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะแท้แนนนะคะโอเคค่ะต่อมาเราจะมาลองเข้าแอป p i c a r t ดูว่าที่เราดาวน์โหลดมามาหรือยังนะคะออกไปที่หน้าจอหลักค่ะแล้วนะคะแอป p i c a r t หน้าตาแบบนี้นะทึ่แน่นะคะอันนี้ก็คือหน้าจอของแอป p i c a r t นั่นเองค่ะเราก็มากดเครื่องหมายบวกค่ะ เราจะมาลองใช้ฟอนต์ตัวอักษรกันดูนะคะเราก็เลือกสักหนึ่งรูปภาพละกันเราเป็นรูปไหนนะคะโอเคค่ะแอปนี้เขาจะมีโฆษณาบ่อยเราก็แค่กดปิดนะคะรูปภาพที่เราเลือกก็จะมาอยู่หน้าจอน,นี้แล้วค่ะมีหลายคนนะคะที่บอกว่าใช้แอป PicArt ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจอโฆษณา ไม่ต้องตกใจค่ะทุกคนมันเขาจะมีนับเลข3,2,1สอกดก,กระกาบดปิดได้เลยหรือสามารถกดก,กรกบัดปิดได้ตั้งแต่แรกค่ะเราก็สามารถที่จะกดปิดได้เลยนะแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติค่ะเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าจอแบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้มือซูมได้นะคะในการอย่างนี้นะต่อมาค่ะให้เรามาเลือกนะคะที่ด้านขวาตรงนี้นะคะเลื่อน ข้อความคําว่าข้อความนะคะเพื่อที่จะดูว่าฟอนต์ไทยที่เราดาวน์โหลดมาสามารถใช้งานได้ไหมใช้งานได้จริงหรือเปล่าเราก็พิมพ์ค่ะในพิมพ์ว่าสวัสดีจ้านะคะสวัสดีจ้าแล้วก็เสร็จสิ้นค่ะปุ๊บติ๊กถูกนี่นะคะเราก็ทำการซูม ตรงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะคะอยากให้ทุกคนเห็นชัดๆมาดูว่าฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาใช้ยังไงนะคะจิ้มที่ข้อความเลือกคำว่านี่คะ่ะจะมีคำว่าฟอนต์ขึ้นมาเนาะให้เรากดตรงลูกศรแล้วก็เลือกแบบอักษรของฉันเราจะใช้ฟอนต์หมาจ๋าก่อนนะคะนี่ไงเจอแล้วหมาจา๋า สวัสดีจ้าออน่ารักดีนะคะก็จะได้แบบนี้นี่อันแรกนะคะเราจะกดเพิ่มอีกอันนึงนะคะจะได้แบบเห็นสองฟอนต์เนาะทีนี้ค่ะให้มากดเลือกครัว่าข้อความค่ะเป็นยินดีที่ได้รู้จักนะคะในชอบคำนี้มากเลยค่ะเพราะว่าคนเรามีโอกาสเจอกันยากมากเวลาเราเจอใครเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนนี่เขายินดีที่ได้รู้จัก อะไรแบบนี้ค่ะโลกมันเจอกันยากอะ่ะติ๊กถูกค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นฟอนต์หมาจา๋าทีนี้ค่ะเราจะมาเปลี่ยนฟอนต์เราก็มากดเลือกที่สีชมพูที่เป็นลูกศรในจะเลือกคำว่าแซลมอนนะคะที่เราดาวน์โหลดมายินดีที่ได้รู้จักนะคะ ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะสำหรับฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทำฟอนต์ตัวอักษรแบบนี้เนาะ ซึ่งในว่ามันสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะตัวฟอนต์ไทยเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้กับหลายแอปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือเนี่ยของแอป k ายมัสเตอรหรือ Kinemaster ที่นหนสอนอาจจะไม่ได้ค่ะแต่ในแอปของเขาก็มีฟอนต์ให้เลือกเยอะเช่นเดียวกันแต่อันนี้ค่ะที่เราดาวน์โหลดแล้วก็เรียนรู้กันวันนี้การดาวน์โหลดฟอนต์ไทยก็คือการนํามาใช้กับรูปภาพนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะเหมาะมากกับการทําปกคลิปปกช่อง YouTube ค่ะ ยังไงนะคะถ้าชอบเรื่องราวดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือฝากกดติดตามซับสไครช่องในท o มิตอยู่ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆทำได้ง่ายๆด้วยมือถือค่ะถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไหนจะไปหาคำตอบมาให้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเจอกันตอคลิปหน้าค่ะ